สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันศุกร์แล้วค่ะพูดถึงวันศุกร์แบบนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะ Love Compass จะอยู่เป็นเพื่อนคุณมาพูดคุยกันมาดูว่าเอ๊ะเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้หรือว่าครูอ้อยเนี่ยนะคะจะบอกเรื่องราวอะไรกับเราที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเกิดแรงบันดาลใจไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วสามารถคลิกสามารถฟังแล้วเนี่ยนะคะแก้ปัญหาคุณผู้ฟังได้เองนะคะ Love Radio 104.5 มีความภูมิใจที่จะนำเสนอรายการ Love Compass มากๆคุณผู้ฟังสามารถฟังได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็น www นะคะ .iradiofm.net หรือว่าจะมีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นฟังได้ทั่วโลกเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะคะอยากจะถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้ฟังเองและให้ครูอ้อยตอบนะคะก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์029386995นะคะหรือว่าจะ SMS ก็ได้ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่487 4789นะคะสามารถถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะครูอ้อยก็จะเลือกคำถามหรือว่าเลือกข้อความของคุณเนี่ยนะคะมาบอกเล่าในรายการนะคะวันนี้ครูอ้อยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคุณผู้ฟังคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเนื่องจากเสียงเรียกร้องของคุณผู้ฟังนะคะประทับใจในแขกรับเชิญของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากๆนะคะเล่าเรื่องราวได้ดีมากแล้วก็ตรงกับชีวิตของคุณผู้ฟังเยอะมากก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราต้องขอได้ไปรบกวนแขกของเราว่าช่วยมาเล่าอีกสักสัปดาห์เถอะคนเรียกร้องเยอะมากเหลือเกินรวมทั้งครูอ้อยกับพี่อุ้ยเรียกร้องเองด้วยอยากฟังมากนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเขาเกิดการพลิกชีวิตนะคะหลังจากที่กลับไปเห็นความรักเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนความคิดเนี่ยทำเงินได้ถึง100ล้านบาทเนี่ยภายในเวลาแค่3วันด้วยนะคะ100ล้านใน3วันลดน้ำหนัก20กิโลใน5เดือนจาก98กิโลเหลือ76กิโลนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณวุฒิอีกรอบนึงนะคะคุณวุฒิยั่งยืนสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ยังเสียงหล่อเหมือนเดิมนะคะคุณฟังคะคราวที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องราวของคุณวุฒิเนี่ยนะคะแต่บังเอิญว่าเวลาเราน้อยมากแล้วก็คุณวุฒิเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากเลยทีเดียวนะคะลองเท้าความกันสักนิดนึงค่ะว่าคราวที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเจอครูอ้อยค่ะอ๋อฮะก็ในอดีตผมก็จะเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์ที่จะชอบล้มเหลวตอนปลายนะครับหลังจากที่มาเรียนกับครูอ้อยแล้วก็ได้ผ่าตัดบางอย่างทางใจไปแล้วเนี่ยฮะก็ทำให้งานเราเนี่ยคมชัดมากแล้วก็โอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมีสูงขึ้นมากหลายสิบเท่านะฮะต้องใช้คำว่าหลายสิบเท่าครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเปิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาด้วยพลังใจที่สมบูรณ์ครับเรื่องราวที่คุณวุฒิเข้าไปเจอเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังอาทิตย์ที่แล้วเท้าความสักนิดนึงได้ไหมคะครับเรื่องราวที่ผมไปเจอก็คือผมจะไปเจอเรื่องราวของผมตอนเด็กที่ว่าพอเราสอบได้ที่หนึ่งสำเร็จแล้วเราก็อยากได้รางวัลที่เราตั้งใจไว้แต่รางวัลที่เราได้เนี่ย เป็นสิ่งที่แย่มากที่ห่วยมากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของความเสียใจครับก็เลยมีผลทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างแย่ลงเพราะว่าเรากลัวความสำเร็จพอใกล้จะสำเร็จเราก็ทำมันพังซะอย่างนั้นเองนะคะเรื่องราวก็คือว่าคุณวุฒินะคะสอบได้ที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่สัญญาว่าจะซื้อจักรยานให้คุณวุฒิก็เห็นภาพจักรยานวิบากผลปรากฏออกมาจริงๆอ่ะเป็นจักรยานคันจิ๋วที่มีผู้ห้อยสีแดงแล้วปั่นตามใครก็ไม่ทันนะคะปั่นตามใครไม่ทันต้องวิ่งตามเพื่อนจนวิ่งตามเพื่อนไม่ทันภาพที่คุณวุฒิเห็นคุณวุฒิเล่าว่าเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเป็นภาพที่เพื่อนเขาปั่นจักรยานทิ้งไปแล้วตัวเองอ่ะยืนคว้างเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะคุณวุฒิยังไม่ได้เล่าก็คือว่าด้วยใจส่วนลึกที่ปฏิเสธสิ่งเนี้ยที่ได้รับมาทำหายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพอหลังจากนั้นประมาณเทอมหนึ่ง คุณพ่อมีตังค์ละก็ไม่ได้สอบได้ที่หนึ่งนะตอนนั้นเริ่มตกแล้วแต่คุณพ่อซื้อมาปลอบใจก็ได้จักรยานมาหายวันแรกเลยครับจะทำมันหายซะยังไงผมขี่จักรยานคันนั้นได้3ชั่วโมงเลยโดยประมาณครับแล้วผมก็ไปลืมไว้ใต้ต้นมะม่วงแถวบ้านแล้วมันก็หายไปโดนขโมยไปพวกเราลองนึกดูหัวใจของเด็กคนหนึ่งนะคะลองนึกกระบวนการตัวของคุณผู้ฟังเองเลยค่ะอยากได้บางสิ่งบางอย่างมากๆเชื่อมั่นว่าพ่อแม่จะต้องรักษาสัญญาวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รักษาสัญญาพอตอนที่อยากได้ไม่ได้ให้ผ่านไปอีก1เทอมอาจจะ6เดือน
เอามาให้ในใจของเด็กอะค่ะอาจจะรู้สึกดีใจหรืออะไรก็ตามค่ะแต่ในส่วนของจิตใต้สำนึกอะคุณผู้ฟังกี่ครั้งค่ะที่เราเคยอยากให้ใครมารักหรืออยากให้เขาพูดดีๆกับเราหรือทำบางอย่างให้แต่เขาไม่ให้ในตอนนั้นอะแล้วเราไม่อยากได้แล้วอะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทำให้เราอะทำกระบวนการบางอย่างที่จะทำให้สิ่งดีๆที่เขาให้มาตอนนั้นอะมันหายไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับถ้าเราคิดย้อนกลับในเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนค่ะมันจะมีแบบนี้ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากเรียนแล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วคุณวุฒิก็สามารถทำงานตอนนี้ยังทำธุรกิจคาเล็กก่อนที่จะเรียนผลกระทบของสิ่งนั้นเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตคุณวุฒิหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างพอโตขึ้นมาเราสมมติเราตามขั้นตอนเลยนะคะเด็กคนนั้นไม่ได้สิ่งที่ต้องการจากทำจักรยานหายทำสิ่งดีๆหายไปรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักโตขึ้นมาเราเป็นยังไงบ้างคะช่วงเรียนมัธยมเรียนปานกลางครับถ้าเป็นสอบย่อยสอบได้ดีสอบใหญ่เมื่อไหร่พังเมื่อนั้นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อม ใช่ครับถ้าอะไรเรื่องเล่นๆเก่งเก่งครับตอนเด็กๆเคยตอนม.สี่เคยไปสอบเข้าในร้อยโอ้ยฟิตมากติวให้เพื่อนทุกคนเลยครับแต่ตัวเองสอบไม่ติดเพื่อนติดในร้อยยี่สิบคนนะครับตอนจะจบม.6จะเอนทานเป็นหัวหน้าห้องด้วยฮะส่งรูปทุกคนเพื่อจะเอาใบขอจบไปสมัครใช่ไหมฮะแต่รูปตัวเองไม่ส่งเลยไม่ได้เอนทานโอ้ครับพวกเราลองคิดดูนะคะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่คุณผู้ฟังก็เห็นใช่ไหมคะกระบวนการที่เราเตะตัดขาตัวเองถึงเวลาที่ต้องไปสอบอะไรดีๆแล้วเนี่ยไม่สบายซะอย่างนั้นลืมซะอย่างนั้นหรืออุ้ยก็เคยใช่ไหมคะตอนที่ถูกเชิญไปที่ต่างประเทศใช่ได้ตั๋วเครื่องบินได้อะไรทุกอย่างแล้วไม่สบายโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตมาถึงอุ้ยนะคะจะได้ไปร้องโอเปร่านะคะที่ต่างประเทศก็ไม่สบายอย่างแรงเตะตัดขาตัวเองซะอย่างนั้นหรือคุณวุฒิใช่ไหมคะที่ลืมรูปของตัวเองพอทำงานอีกค่ะยังเตะตัดขาตัวเองอีกทำงานก็ทำแทบตายสมัยก่อนนะตอนเป็นพนักงานก็เราทำงานอย่างสู้มากแต่ก็จะมีคนกระโดดข้ามหัวเราไปเสมอเนื่องจากว่าเราเก่งนอกออฟฟิศเสมอเราเก่งนอกออฟฟิศเราเป็นพนักงานขายเก่งนอกออฟฟิศในออฟฟิศไม่เก่งทำรีพอร์ตไม่เก่งไม่ประจบนายไม่พรีเซนต์ตัวเองว่าเราทำอะไรมาได้บ้างเราก็ทำงานเก่งข้างนอกแล้วหวังว่านายเห็นผลงานที่เป็นยอดขายแล้วเนี่ยเขาจะแฮปปี้แต่คนที่ได้การยกระดับที่ดีกว่าเราเนี่ยกลับเป็นคนที่ขายเก่งน้อยกว่าเราแต่ดูดีภายในออฟฟิศมากกว่าครับเรื่องนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังคะกี่คนกี่ครั้งคะที่รู้สึกว่าคนนั้นไม่เก่งสู้เราไม่ได้เลยเขาก็ทำงานน้อยกว่าขี้เกียจกว่าเอาเวลาไปใช้ในการเมามากกว่าซะด้วยซ้ำแต่เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชีวิตภายนอกของเรานะคะจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตรงตามที่ความรู้สึกในใจของเราพอตอนนี้คุณวุฒิมองย้อนกลับไปคุณวุฒิรู้เลยเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเราได้ประมาณนี้แหละใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็พอเรามองย้อนกลับไปสิ่งที่มันประมูลออกมาเป็นคำตอบเนี่ยมันเป็นเงาฮะมันเป็นเงาของความรู้สึกที่ถูกกดลงมาตอนที่มันใกล้จะสำเร็จครับผมจะรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกอื่นๆในอกที่มันจะถูกกดเข้ามาแล้วก็เฮ้ยถอยเถอะถอยเถอะไอ้ตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยฮะเป็นตัวที่ทำให้เราแพ้เสมอใช่คุณวุฒิบอกคีย์เวิร์ดให้คุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะว่าความรู้สึกตอนที่จากสิ่งที่ถูกสะสมว่าพอจะสำเร็จแล้วว่าได้รับความเจ็บปวดมันเลยกลายเป็นเงาที่มากดคุณวุฒิซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สิ่งที่คุณวุฒิทำแล้วครูอยากให้คุณผู้ฟังขณะที่ฟังอยู่เนี่ยได้เข้าใจไปด้วยนะคะดึงเทปที่แล้วมาฟังย้อนหลังด้วยก็คือว่าทุบมันซะทุบไอ้เงาตัวนี้ให้มันแตกไปซะเลยดันมันออกไปดันมันขึ้นไปจากตัวของเราที่มันกดลงมาผลักมันออกไปเตะมันออกไปจากชีวิตหรือทุบมันให้แตกก็ได้จนมันไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วแล้วสร้างพลังงานใหม่ให้กับตัวของเราเองเห็นเราตอนที่ก่อนที่เรื่องราวเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนะคะคุณวุฒิเนี่ยได้กลับไปเห็นว่าเด็กคนนั้นน่ะที่เขาสอบได้ที่1ได้อ่ะเขายอดเยี่ยมขนาดไหนเขามหัศจรรย์ไงเขารู้เลยว่าพวกเราทุกคนนะคะมีเด็กคนนั้นอยู่ในตัวที่ฉันทำอะไรก็สำเร็จอะไรอะไรก็ง่ายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เราต้องไปหาภาพ
ภาพตัวเองวันที่เราเจ๋งที่สุดให้เจอนะครับผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้หลับตาแล้วนึกไปวันที่มันที่สุดและเจ๋งที่สุดของเราตอนเด็กๆทุกคนอ่ะจำได้แล้วภาพเนี้ยจะขึ้นมาเองแล้วเราดึงความรู้สึกตรงนั้นกลับมาให้ทันครับมันยอดเยี่ยมมากแล้วมีอีกเทคนิคนึงที่คุณวุฒิบอกว่าคุณวุฒิได้ใช้ใช่ที่เรียนไปค่ะเป็นเทคนิคที่สอนกันในห้องเวลนะครับว่าเราลองคิดดูซิว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆคนที่รวยที่เป็นไอดอลของตัวเราเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผมผมจะคิดถึงคุณธานินทร์เจียวรานะสมมตินะฮะผมก็จะคิดว่าถ้าผมเป็นคุณธานินทร์เนี่ยผมไปแทรกอยู่ในวิญญาณของเขาไปแทรกอยู่ในร่างกายของเขาไปแต่งตัวเหมือนกับเขามองออกมาผ่านลูกตาของเขาได้ยินผ่านหูของเขาคิดแบบเขาท่าทางแบบเขาแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรครับอันนี้เป็นไม่รู้ผมเอาบทเรียนมาเล่าครับเราได้ครับจะได้ทำไปด้วยครับก็ทุกคนก็สามารถเลือกไอดอลในความสำเร็จของเราขึ้นมาแล้วเราก็แทนตัวเข้าไปในสิ่งที่เรารับรู้จากเขามานะครับแล้วลองดูซิว่าสิ่งที่มันตีกับในใจของเรากลับมาจะเป็นยังไงอย่างตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพอเข้าไปแทนร่างของคุณธานินทร์ เจียวรานนท์นะเห็นในแบบของเขาได้ยินในแบบของเขารู้สึกในแบบของเขาและคิดในแบบของเขาเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะฮะอย่างเวลาผมเจอปัญหาอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยผมจะใช้วิธีเนี้ยคลิกขึ้นมาเลยว่าถ้าผมเป็นเขาผมจะคิดยังไงผมจะมองเรื่องนี้ยังไงผมจะตอบคำถามยังไงผมจะมีกลยุทธ์ยังไงในการที่จะจัดการเรื่องแบบนี้ครับแล้วทำให้ใจเราไม่สั่นด้วยแปลกนะฮะบางทีเรื่องปัญหาใหญ่ๆแล้วปกติถ้าเกิดเป็นตัวเราเองบางทีเราใจสั่นแต่พอเราเปลี่ยนคนปุ๊บไม่สั่นละแล้วก็การตัดสินใจออกมาผมว่ามันแยบยลมากกว่ามันแยบคายมันดูดีมากกว่าครับผมเนี่ยค่ะคือพวกเราอ่ะได้รับการบอกอยู่เสมอว่าลองคิดในมุมอื่นดูสิแต่เอาเข้าจริงๆเวลาที่ปัญหามันเจออยู่ต่อหน้าเราอ่ะมันคิดในมุมอื่นไม่ได้มันมองในมุมอื่นไม่ไหวเทคนิคกระบวนการเนี่ยค่ะมันเป็นการยกระดับมุมมองของเราทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราอ่ะยังเป็นเราอยู่มองในจุดเดิมอะค่ะมันก็จะมองในเราที่เจอกับปัญหาตอนนั้นโดยกระบวนการนะคะจริงๆคุณผู้ฟังทำได้หลายรูปแบบมากเช่นหนึ่งในเทคนิคที่ครูให้พวกเราทำเสมอก็คือพาตัวเราไปเป็นตัวเราตอนที่สำเร็จแล้วก็ได้แล้วมองย้อนกลับมาคุณผู้ฟังลองคิดดูสมมติตอนนี้ค่ะถ้าตอนที่คุณผู้ฟังจะสอบผ่านป.4มันยากมากแต่พอเราโตแล้วเราผ่านป.4มาได้แล้วมันเป็นเรื่องง่ายหรือสมมติวันนี้คุณผู้ฟังมีเงินสัก100 ล้านเนี่ยตอนเราก็รู้สึกว่าการหาเงินล้านหนึ่งเนี่ยมันง่ายมากแต่ถ้าตอนที่เรายังไม่เคยมี1ล้านเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันยากมากที่จะหา1ล้านบาทแรกเพราะฉะนั้นกระบวนการของคุณวุฒิอ่ะก็คือพาตัวเองอ่ะเข้าไปสวมอยู่กับภาวะวุฒิภาวะของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมุมมองสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะคมชัดแล้วก็มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจอ่ะที่สูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือการยกระดับจิตวิญญาณและภูมิปัญญาของเราขึ้นมาหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่ดีๆเราจะไปคิดแบบนั้นแล้วทำแบบนั้นขึ้นมาทำไม่ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะเราทำได้เสมอใช่ได้เสมอเราทำได้ด้วยหัวใจฮะ คือเราแค่คิดอย่างเดียวไม่พอเพราะอย่างที่ครูอ้อยสอนเนี่ยเราไม่ได้จัดการกันที่สมองเราเข้าไปสิงในภาพนั้นทุกอย่างแล้วใจเราต้องน้อมออกไปด้วยฮะค่ะเราต้องค่อยๆผลักใจของเราออกไปแตะสภาพตรงนั้นแล้วความรู้มันจะไหลกลับมาเองถูกไหมครับใช่ครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่คือน่าสนใจน่าต้องบอกว่าทำเองก็จะดูแลดูยากสำหรับคุณผู้ฟังใช่แต่ทำได้แต่ทำได้คุณฟังซ้ำๆก็ได้นะคะแต่ถ้าดีที่สุดเลยก็คือเข้าไปอยู่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องเรียนของครูแล้วจะได้ทำแบบนี้ด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่คุณวุฒิอธิบายเนี่ยเคลียร์มากใช่ค่ะละเอียดมากจริงๆชัดเจนมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงหน้าคุณวุฒิยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังรวมไปถึงยังมีเทคนิคที่คุณวุฒิใช้ใช่ไหมคะยังมีอีกหลายเรื่องราวแต่สงสัยเวลา
จะมีไม่ครบนะคะคุณวุฒิเลือกมาสักเด็ดๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจผู้สนับสนุนรายการรวมไปถึงเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะช่วงที่2วันนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญคือคุณวุฒินะคะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเรื่องราวของคุณวุฒิเนี่ยนะคะนอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องราวของคุณวุฒิน่าสนใจแล้วเนี่ยวิธีการที่คุณวุฒินำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนกับครูอ้อยมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยยิ่งน่าสนใจมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะจากการที่คุณวุฒิได้กลับไปคลี่คลายได้เห็นว่าเด็กที่ขี่จักรยานผู้สีแดงคนนั้นอะที่จริงแล้วได้รับความรักมากที่สุดจากคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณวุฒิอาหารได้ใช้เทคนิคต่างๆในการ3วันหลังจากที่เห็นความเข้าใจใหม่ทำเงินได้ร้อยกว่าล้านนะคะทำเงินได้ร้อยกว่าล้านใน3วันหลังจากนั้นคุณวุฒิขายท่อแก๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังสร้างธุรกิจใหม่ชื่อ Hermes เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็ระบบการเผาผลาญดีผิวพรรณสวยงามพี่อุ้ยกับครูอ้อยก็ใช้อยู่นะคะครีมกันแดดอะไรทุกอย่างแล้วก็ยังใช้สิ่งนั้นลดน้ำหนักให้ตัวเองอย่างสุขภาพดีด้วยลดไปถึง22กิโลในเวลาแค่5เดือนโดยไม่อดอาหารเลยแล้วที่ยอดเยี่ยมก็คือคุณวุฒิรักษาน้ำหนักที่ลดไป22กิโลเนี่ยได้มาเป็นปีแล้วด้วยอันนี้ค่ะที่เราเห็นได้ชัดนะคะยอดเยี่ยมมากคุณวุฒิก็ได้ถ่ายทอดให้พวกเราเห็นว่าทุกอย่างที่เรียนไปอ่ะเอามาใช้ทุกอย่างใช้เทคนิคมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังเผื่อไม่มีโอกาสได้เรียนฟังคุณวุฒิก็ใช้ได้นะคะใช่ค่ะครับก็อันนี้ผมขอถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองแล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่พยายามจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้นทุกวันครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่เดินหน้าทุกวันฮะเหมือนกับใจเราผมเองก็เช่นกันผมก็เจอเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับบางวันจะบีซี่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจดเย็นซึ่งเราชอบอย่างนี้เพราะว่าเราถูกฝึกมาละจากครูที่ดีเนี่ยเราถูกฝึกมาแล้วว่าเรามีศักยภาพที่สูงขึ้นแล้วทำให้เราทำงานได้เก่งมากได้capacity สูงนะครับแต่บางวันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่วันของเราก็มีนะครับบางวันไม่มีลูกค้าโทรมาเลยโทรไปหาใครก็อยู่ต่างประเทศกันหมดเข้าประชุมบ้างใช่ครับเสร็จแล้วด้วยความที่ว่าที่ด้วยความที่เราอยากจะทะยานออกไปอยู่แล้วแต่ในบางวันเราเจอเรื่องแบบนี้มันทำให้เรากังวลได้เหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วเป้าหมายฉันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราฝังเรามาตั้ง40กว่าปีเนี่ยมันย่อมมีอิทธิพลถูกไหมฮะการที่เราเข้าใจเนี่ยเหมือนกับการถ้ายกตัวอย่างเหมือนกับนักมวยที่โดนเขาต่อยมา40กว่าปีแล้วเพิ่งสวนเข้าไปหมัดเดียวฮะใช่ไหมฮะอาการอย่างนี้มันก็ยังมีแอบลึกๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพรุ่งนี้ล่ะมันจะดีเหมือนกับวันผ่านมาหรือเปล่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้แค่วันเดียวหรือเปล่ามันเริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นใช่ครับทีนี้มันก็มีเทคนิคที่ครูอ้อยได้สอนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันหวงๆนะฮะให้บอกตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ดีเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราว่าเรามีศรัทธาเกี่ยวกับตัวเองมากแค่ไหนฮะผมใช้เรื่องนี้มาตลอดว่าเวลาผมหวงขึ้นมาทีไรผมจะมองเดินไปตรงหน้าออฟฟิศแล้วก็มองขึ้นไปบนฟ้าว่าเดี๋ยวมันก็ดีนะเพราะว่าเหตุผลที่มันดีคือเรามีศรัทธาในตัวเองเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นเทคนิคที่ครูอ้อยสอนให้เพราะว่าคุณภาพในใจอ่ะจะส่งอิทธิพลกับสิ่งภายนอกที่ปรากฏใจของเราอะค่ะเป็นของวิเศษที่เป็นเหมือนกับจอโปรเจคเตอร์เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายหนังเลยค่ะพอเรารู้สึกดีมั่นคงในตัวเองอะสิ่งต่างๆจะปรากฏตามนั้นคุณผู้ฟังหลายคนอะจะคิดว่าความคิดของเราเป็นความลับจริงๆแล้วความคิดของเราไม่เคยเป็นความลับเลยนะคะเพราะว่าความคิดของเราอะจะส่งผลเป็นพยานหลักฐานกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราเสมอเพราะฉะนั้นอะคุณผู้ฟังมีคนรักเป็นยังไงดูแลเราดีหรือไม่ดียังไงสถานะทางการเงินเป็นยังไงมีเพื่อนสมมติว่าบางคนมีเพื่อนที่แย่มากในระดับที่ถ้ามีเพื่อนแบบนี้ไม่ต้องมีศัตรูก็ได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะบอกเลยว่าข้างในเราอ่ะเราไปยอมคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกเราจะต้องเปลี่ยนสถานการณ์ภายในใจของตัวเราเองแล้วสิ่งที่คุณวุฒิบอกถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังก็คือว่า
คนเราอะค่ะมันก็มีช่วงที่ใจมันฟูแล้วก็มีช่วงที่ใจเหี่ยวพอช่วงที่ใจเหี่ยวเราต้องการเปลี่ยนภายนอกคุณก็เปลี่ยนภายในพอเปลี่ยนภายในปุ๊บสิ่งดีๆก็เข้ามาทันทีใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนภายในแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเรื่องราวต่างๆให้เป็นเรื่องที่ดีได้ยกตัวอย่างนะฮะอย่างวันที่ใจเราแฟบอะบางทีใครไม่รู้โทรมาพอใจมันแฟบอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่องที่ไม่อยากฟังแต่พอเราเปลี่ยนคุณภาพใจ คนเดิมโทรมาในเรื่องราวเดิมโทรมา เราแปลความหมายไปอีกอย่างนึง เรามองเห็นโอกาสในบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ ครับมันอยู่ที่คุณภาพใจ มันอยู่ที่ใจเรานี่แหละใช่ครับ คือสิ่งที่ผมเข้าใจอยู่จนถึงทุกวันนี้คือการที่เราจะพูดอะไรกับตัวเองเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันขึ้นอยู่กับฐานใจของเราว่าเราศรัทธาตัวเราเองเพียงพอแล้วหรือยังเราศรัทธาเราพอหรือยังเราเชื่อมั่นในตัวเองเราพอหรือยังคำว่าเชื่อมั่นนี้เชื่อมั่นจากอะไรเชื่อมั่นจากว่าเราทำมามากพอไหมเราทำจนเหมือนเรากินข้าวหรือเปล่าเราต้องทำแบบหลับตาทำก็ได้นะครับเรารู้เรื่องภายนอกมากมายแค่ไหนเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็เราเริ่มพัฒนามันทุกวันหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำซ้ำๆนะฮะเหมือนกับที่ธรรมะเขาบอกว่าอิทธิบาท4นะครับถ้าเราทำ4อย่างเนี่ยวนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจเกิดความศรัทธาในตัวเองแล้วพอทำสิ่งใดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ยอมท้อถอยง่ายๆความสำเร็จมันไม่ได้ง่ายหรอกครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเวลาที่เราเห็นคนที่สำเร็จเนี่ยเราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองใช่ไหมฮะอีก10ส่วนที่ล้มเหลวมันอยู่ข้างล่างแต่ว่าคนที่เขาสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้มอง10ส่วนนั้น10ส่วนนั้นมันเป็นเลสซอนของเขาซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนก็เช่นกันถ้าเรามองกลับมาเนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะมากมายฮะเพียงแค่เราลืมเองว่าเราผ่านมาเยอะมากแล้วเราทำอีกนิดเดียวเองเพื่อนๆครับลุยเลยนะลุยเลยครับโดยสรุปของเทคนิควุฒิเนี่ยค่ะเป็นคนที่คุ้ยภูมิใจมากเลยนะคะ คือทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จำบทเรียนได้หมดเลยนะ พี่อุ้ยจำได้มากเท่าเขาหรือเปล่าเนี่ย พี่อุ้ยก็เข้าห้องเรียนบ่อยมากนะคะเข้าห้องเรียนซ้ำๆยอดเยี่ยมมากอันนี้ค่ะคือเป็นหนึ่งเทคนิคก็คือว่าให้เรานะคะคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในชีวิตของเราถึงสิ่งที่เราอ่ะเคยทำประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเลยเราชันคอได้เราป้อนอาหารเข้าปากตัวเองได้ผูกเชือกรองเท้าได้ปั่นจักรยานได้หัดว่ายน้ำได้มีเรื่องที่เราทำสำเร็จมานับอย่างไม่ถ้วนหัดเขียนกอไก่ได้โอ้โหพูดกันไปแล้วอะคนแต่ละคนประสบความสำเร็จมาจะต้องบอกว่าเป็นล้านครั้งทำไมเราถึงต้องหมั่นครุ่นคิดเรื่องนี้คะถ้าเราครุ่นคิดเรื่องที่เราสำเร็จซ้ำๆอะค่ะระบบประสาทของเราทั้งหมดจิตใต้สำนึกของเราทั้งหมดอะค่ะจะคุ้นเคยกับการรู้สึกประสบความสำเร็จพอเรารู้สึกประสบความสำเร็จท่าทีที่เราพูดทำคิดเป็นระบบการตัดสินใจก็จะเป็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จคนเราแต่ละคนนะคะจะมีช่วงที่ดวงขึ้นกับดวงตกจริงๆแล้วอะค่ะครูขอยืนยันเลยค่ะว่ามันเกี่ยวฟ้าลิขิตนะคะมีหมอดูคนหนึ่งบอกครูว่ามัน 10% คนลิขิตเนี่ยอีกที่เหลือ เพราะฉะนั้นนะคะตัวเราลิขิตเนี่ยก็คือว่าท่าทีที่เราเป็นระบบประสาททั้งหมดของเราแบบที่คุณวุฒิเล่าเนี่ยค่ะมันส่งผลให้การตัดสินใจของเราอะเหนือกว่าเหนือกว่าสถานการณ์ตรงหน้าทำยังไงล่ะที่เราจะเทรนตัวเองอ่ะให้เป็นอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอก็คือคิดถึงเรื่องที่เราสำเร็จบ่อยๆคิดถึงเรื่องที่เราทำให้มีความสุขบ่อยๆโดยเฉพาะความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อมีเยอะมากพอเราอะค่ะมีความสุขจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเราจะรู้สึกเหลือเฟือมั่งคั่งมั่นคงแล้วทำให้เรานะคะมีความสามารถที่จะมีเงินพอที่จะซื้อสิ่งที่จำเป็นต้องซื้อปัจจุบันเนี่ยค่ะมีคนเยอะมากนะคะที่ไปสุดโต่งสองฝั่งคืออยากได้เงินแต่ปฏิเสธเงินแล้วก็บอกว่าเงินไม่จำเป็นความสุขไม่จำเป็นต้องใช้เงินครอยขอยืนยันนะคะว่าเงินน่ะจำเป็นกับสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อและเงินไม่จำเป็นกับสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อซึ่งในชีวิตของเราอะค่ะเราต้องการความสุขทั้งสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีความต้องมีความสุขจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเช่นรอยยิ้มของครอบครัวความสุขของลูก
่ความสุขในครอบครัวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกลมพัดการคุยเล่นกับเพื่อนฝูงของเราเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องไม่สุดโต่งไปในภาวะที่ปฏิเสธเงินแต่มีหนี้เยอะแล้วหาเงินไม่ได้วิ่งเป็นหนูถีบจักรในชีวิตเราอะค่ะเลือกทางเดินในทางสายกลางก็คืองานของเราเราทำให้ยอดเยี่ยมแต่ใจของเราอะวางอยู่ในสถานะที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใจของเราก็มีความมั่นคงแล้วก็จัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีที่สุดวันนี้อะค่ะเราได้เห็นความสำเร็จของคุณวุฒินะคะนักธุรกิจที่หล่อสมาร์ทซิกแพคสิ่งที่ครูอ้อยประทับใจมากคือลดน้ำหนัก22กิโลเป็นแรงบันดาลใจให้คนในยุคนี้ซึ่งไม่ได้ง่ายเลยนะคะไม่ได้ง่ายเลยแล้วทานสมุนไพรบำรุงร่างกายทำให้ระบบสมดุลในร่างกายดีแล้วก็ออกกำลังสม่ำเสมอคุณวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ไปภาวนาเข็มทิศภาวนาต่อเนื่องด้วยนะคะใช่ไหมคะแล้วก็รักในการภาวนาพูดง่ายๆก็คือทำทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแล้วกับครอบครัวกับภรรยาแล้วลูกเนี่ยก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังหลายคนเคยคิดว่าผู้ชายดีๆไม่มีในโลกแต่ตั้งแต่ฟัง Love Compass มาสังเกตไหมคะผู้ชายดีๆมีอยู่ทุกหัวละแหงเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองหาหรือเปล่าเราจะมองหาหรือเปล่าเสียดายมากๆเลยค่ะครูอ้อยคะแต่ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณวุฒิคะคุณวุฒิก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเรียกว่าให้ความกระจ่างอยากเสริมอะไรสักประโยคไหมคะอยากเสริมครับผู้ชายทุกคนอยากเป็นคนดีครับ แต่ว่าบางคนที่ยังดีไม่พร้อมหรือยังดีไม่ถึงในชั่วโมงนี้เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองค่ะสุดยอดนะคะทิ้งท้ายประโยคทิ้งท้ายก็สุดยอดมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามฟังนะคะและขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณวุฒิมากๆนะคะสำหรับการให้เกียรติรายการ Love Compass แล้วก็มาถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้อุ้ยคงต้องขอลาคุณฟังไปก่อนรวมไปถึงครูอ้อยด้วยนะคะลาคุณฟังไปพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะที่นี่ Love Radio 104.5 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ